ครับมันมีข่าวที่แปลกจริงๆอยากใช้ดูกันฮะไปที่เราเคยได้ยินอำเภอโขงเจียมไหมเคยได้ยินโขงเจียมอยู่ที่อุบลราชธานีฮะนักข่าวรายงานวันนี้ถ้าคุณดูข่าวคุณดูข่าวทุกรายการข่าวนำเสนอข่าวเรื่องนี้ครับแต่เมื่อวันศุกร์เราไม่ได้เล่าคือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งวันหลายต่อหลายวันเนี่ยกำลังค้นหาตัวหลวงปู่ถาวรหลวงปู่ถาวรเนี่ยอายุของหลวงปู่เนี่ย62ปีเป็นพระลูกวัดป่าห้วยหมากใต้นะฮะอยู่ดีๆพระองค์นี้หายตัวไปอย่างลึกลับในแม่น้ำโขงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่9เดือน9 9กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านพระแล้วก็เจ้าที่เนี่ยทุกคนแถวนั้นใช้เรือออกตามหาแนวชายตะหลิงแม่น้ำโขงครับหากันมาตลอดเลยทั้งกลางวันกลางคืนแต่ณตอนนี้เวลานี้ยังไม่มีใครพบร่างหลวงปู่เลยครับผมแหมนอกจากนี้นะครับก็มีคนออกไปตามหาในป่าใกล้ๆกับจุดที่พบจีวรของหลวงปู่ที่ทิ้งไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นป่าช้าชุมชนสำหรับฝังศพมีผีไตหงอยู่ด้วยซึ่งเป็นสำหรับฝังผีไตหงเลยตรงนั้นฝังผีไตหงอย่างเดียวเลยเออตรงนั้นนะฮะซึ่งเป็นป่ารกก็ไม่พบพระเช่นกันนะครับนักข่าวก็ได้เดินทางไปสำรวจบริเวณภายในป่าพบร่องรอยกิ่งไม้ไผ่ถูกหักกองกันไว้และมีร่องรอยเหมือนมีคนมานั่งอยู่ใต้กอไผ่ด้วยนะครับเอาละวันนี้ผ่านไปตั้งแต่9เดือน9ที่จริงอะเรื่องนี้มันก้าวเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจจนข่าวเริ่มกระพือขึ้นกระพือขึ้นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงไหนฮะเวลาต่อมาชาวบ้านเขาพูดถึงแรงจูงใจที่ทำให้พระหลวงปู่ถาวรเนี่ยหายตัวไปว่าหลวงปู่เนี่ยได้เดินออกจากวัดในช่วงประมาณ5ทุ่มของวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่นะฮะแล้วก็ผ่านมาป่าช้าเนี่ยแหละช้าแล้วก็มานั่งตรงริมแม่น้ำโขงเนี่ยแหละชาวบ้านส่วนหนึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยได้ฝันเห็นนิมิตเห็นพญานาคเจ็ดเสียรเนี่ยมาพ่นไฟพ่นน้ำใส่ตัวเองแล้วก็ตำหนิตัวเองว่าโดยไม่มีเหตุผลหรือเป็นแรงอาถรรพ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นข้อมูลนี้ปรากฏว่าไปสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของนางวารีโยมแม่เป็นโยมแม่ของพระถาวรเลยโยมแม่ของพระถาวรซึ่งให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทร์ทีวีนะครับก่อนก่อตั้งเป็นวัดป่าห้วยหมากใต้แห่งนี้นะเคยเป็นที่พักแล้วก็เมืองบาดาลเก่าบาดาลเก่าเขาว่าอย่างนั้นเป็นที่สิงสถิตของพญานาคเจ็ดเสียรแล้วก็ตำนานเมืองปกครองของปู่พระราเดชครับปู่ลำนะเขาเล่าขานกันว่าอะไรไหมฮะจุดที่ตั้งของกุฏิหลังเก่าที่พระถาวรหายตัวไปเนี่ยเคยเป็นที่อยู่พญานาคเจ็ดเสียรนอนขดอยู่เราไปตั้งกุฏิทับไว้เงี้ยหรอวันนี้ทำไมฮะเราจะเห็นว่าทีมข่าวหลายๆทีมข่าววันนี้ทางอมรินทร์ทีวีได้เดินลงไปไทยรัฐทีวีได้ลงไปอมรินทร์ทีวีก็ได้เดินทางไปที่กุฏิของพระถาวรอาศัยอยู่ฮะก็ไปพร้อมๆกับแม่ของพระนั่นแหละนะฮะแม่แกก็บอกว่าลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่จำวัดอยู่บริเวณกุฏิเก่าเนี่ยมักจะได้ยินเสียงคนคุยกันรอบกุฏิเลยครับทำนองว่าให้สึกให้ลาสิกขาให้ลาสิกขาซะให้สึกซะให้ลาสิกขาซะแต่เวลาพระลูกชายออกมาดูรอบกุฏิไม่เจอครับไม่พบสิ่งผิดปกติอันนี้คือก่อนที่พระจะหายตัวไปนะฮะหมายถึงจะมีเสียงรอบๆสึกซะลาสิกขาซะเหมือนมีคนมาคอยพูดคุยกันงั้นทำให้เจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างจะหวาดกลัวแล้วก็มีความกังวลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะมาทำร้ายแล้วก็มาเอาชีวิตเอาล่าสุดแน่นอนว่าเริ่มมีร่างทรงมาแล้วครับร่างทรงมาบอกว่าพระลูกชายเนี่ยได้มรณภาพไปแล้วและก็จะไม่พบร่างเพราะเนื่องจากกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่เบื้องใต้น้ำซึ่งเชื่อว่ามีหลวงปู่พาลงไปด้วยแล้วก็ยังมีฤาษีเนี่ยคอยคุ้มครองอยู่พระลูกชายมีบุญใหญ่ศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างอันนี้ก็คือร่างทรงนะฮะนะบอกให้ลงไปปฏิบัติไปปฏิบัติตัวอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ว่ากันไปก็คือตายจากโลกมนุษย์แต่ไปอยู่โลกใต้บรรดาอย่างนี้ปฏิบัติธรรมต่อแต่หากพบเป็นศพหรือไม่เจอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเหมือนกันมาฟังที่ฝั่งเจ้าอาวาสคือฝั่งเจ้าอาวาสของห้วยหมากใต้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องแปลกคือเมื่อคืนวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลวงปู่ถาวรเนี่ยคือนำดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาเจ้าอาวาส
แล้วก็เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่แบบเป็นนิมิตที่เขาเห็นนะคะบอกว่าเห็นพญานาคแต่ว่าเจ้าอาวาสก็บอกว่าอย่าไปคิดว่าให้อนุญาตไปจำวัดบนภูเขาอะไรเงี้ยจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยจนมาแบบพบกับที่ริมแม่น้ำโขงอีกทีนึงเหมือนเป็นการบอกลาหรือเปล่าตอนที่มาบอกกับเจ้าอาวาสซึ่งในตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ยังหาตัวของหลวงปู่ถาวรเนี่ยยังไม่พบเลยมันก็เหมือนมีลางบอกเหตุเนาะมีลางบอกเหตุตอนนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวดังนะฮะที่บอกว่าพระหายตัวลงไปในแม่น้ำโขงหายตัวลงไปในแม่น้ำโขงเจอจีวรเจอรองเท้าเจออะไรแล้วเขาบอกคดีข่าวนี้น่าติดตามกันว่าอะไรพระหายไปไหนจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเป็นเรื่องหรือเป็นหรืออาจจะเป็นฆาตกรรมก็ได้หรืออาจจะเป็นพระตัวตายก็ได้ตัวตายก็ได้นึกออกไหมฮะยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้น